อะไรนะเธอโกหกให้สองครอบครัวขอโทษกันเองอย่างนั้นเหรอเออใช่กุดดันทำไมไม่คิดก่อนทำล่ะเธอนี่พูดเก่งเก่งแต่ปากแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเธอคิดเหรอว่าถ้าสองครอบครัวมาเจอกันพวกเขาจะไม่ทะเลาะกันแล้วเธอจะทำยังไงรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกแต่ว่าเอาแบบนี้นะตอนนี้เนี่ยฉันไม่ปวดท้องแล้วล่ะเพราะว่าฉันได้สารภาพความจริงแล้วแต่ว่าตอนนี้น่ะฉันขอคิดหาทางก่อนก็แล้วกันนะจะไม่แค่คิดนะแต่ว่าจะลงมือทำด้วยเธอนี่พูดมั่นใจมากเลยนะทำแต่ปากเธอนี่จริงๆเลยกุดดานทำตัวไร้สาระไปเรื่อยเลยนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่หัดจริงจังบ้างได้ไหมเธอต้องทำให้ทุกคนพอใจมีความสุขแต่ว่าช่างมันเธอมันก็เรื่องของเธอนี่ยังไงเธอก็จัดการเองก็แล้วกันนะเธอสร้างไว้เนี่ยหวังว่าเธอจะทำได้นะขอให้โชคดีก็แล้วกันทำให้ได้ล่ะเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้อ๋อแล้วก็ Merry Christmas ด่าอวยพรเสร็จแล้วก็เดินไปเนี่ยนะอุ้ยโอเคเราจะจัดการทุกอย่างให้ลงตัวเองได้สองครอบครัวมาเจอกันเมื่อไหร่แล้วก็เราจะหาแผนการในการลงมือให้สำเร็จไม่ให้พลาดให้ได้เลยสวัสดีสวัสดีเข้ามาพวกมันจะได้ขายหน้ากันวันนี้ล่ะเรารอวันนี้มานานแล้วดีมากเลยกุนดาลูกทำได้ดีมากในที่สุดพวกนี้จะได้เข้าใจในสถานะของตัวเองนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่กุนดาทำเรื่องดีๆก็เป็นเนี่ยยากครับเดี๋ยวผมมานะตับสบายเลยนะครับแม่คะเดี๋ยวหนูมานะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวมาค่ะแล้วกุดดานล่ะอยู่ในครัวนะตอนนี้อยู่ในครัวเราไม่อยากจะให้มีความรู้สึกร้ายๆต่อกันนะเราก็เลยตัดสินใจจะมาขอโทษแล้วใช่หรือเปล่าล่ะฮะทำไมถึงอ้ำอึ้งอยู่ล่ะจะขอโทษก็รีบขอโทษซะสิสะใภ้ทั้งสามน่ะเขาอยากจะขอโทษนะคะเขาพูดแบบนั้นจริงๆค่ะลูกสาวคุณน่ะบอกเราว่าการขอโทษน่ะไม่ใช่เรื่องที่ผิดสักหน่อยนี่เห็นบอกว่าคนที่ขอโทษเนี่ยจะต้องเป็นคนที่จิตใจดีมากๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ยอมรับแล้วใช่ไหมว่าทำเราขายหน้าน่ะเราทำผิดอย่างนั้นเหรอเนี่ยไอ้นี่เหมือนว่าอะไรคะเนี่ยเราก็มาเพื่อจะมารับคำขอโทษจากพวกคุณไงหมายความว่าอย่างไรกันเธอน่ะแหละเธอนั่นแหละที่ทำผิดนะเธอต่างหากที่จะมาขอโทษเรานะเราก็เลยมาที่นี่กุนดานบอกว่าพวกเธอจะขอโทษพวกเรายังไงล่ะก็พูดมาเลยสิตอนนี้น่ะอะไรนะ เราจะไปขอโทษพวกคนกันทำไมกันล่ะเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะเราไม่ขอโทษหรอกเข้าใจเอาไว้ด้วยแสดงว่ากุนดานเนี่ยโกหกพวกเราทุกคนอย่างนั้นเหรออ๋อใช่
าฉันรู้ว่าพวกแกไม่ได้คิดจะมาที่นี่เพื่อขอโทษพวกเราแล้วก็ฉันจะถีบหัวส่งไล่กลับบ้านไปตั้งนานแล้วหุ้ยบอกดิในแสดงว่ากุดดอนโกหกพวกเราทุกคนเหรอใช่ค่ะคุณย่าลูกสาวของพวกเขานะกุดดอนโกหกครอบครัวเราอะแล้วดูสิคะยังจะมาร้ายใส่เราอีกนะไม่ละอายใจบ้างเลยนะเนี่ยกุดดานมาจากบ้านพวกขี้โกหกจริงๆเลยนี่เราจะแก้ปัญหาไม่ใช่เหรอทำไมปัญหามันยิ่งเยอะขึ้นล่ะเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนกุดดานนี่คนพวกนี้ว่าอะไรเนี่ยฮะนี่มันอะไรกันอะทำไมถึงไม่ยอมพูดความจริงกับครอบครัวของเธอล่ะฮะขัดละอายใจบ้างไหมนี่กุดดานนี่อะไรกันนี่อะไรเนี่ยปิดประตูทำไมกันนี่ดูสิกุดดานเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะถ้าจะโกหกพวกเราไปเพื่ออะไรกันเนี่ยฮะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีมีอะไรทันทีที่ทำพลาดก็หนีจากปัญหาเออใช่ฉันเลือกที่จะหนีปัญหามาฉันรู้ว่าฉันทำผิดพลาดและฉันไม่มีทางแก้ไขมันได้สำเร็จแน่นอนลุงช่วยฉันหน่อยได้หรือเปล่าล่ะลุงน่ะพูดถูกทุกอย่างเลยฉันน่ะไม่เคยคิดก่อนที่จะลงมือทำอะไรเลยสักนิดฉันทำอะไรลงไปโดยที่ไม่เคยคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนและฉันเชื่อมาตลอดเวลาเลยว่าเวลาที่ฉันทำอะไรน่ะโดยการที่ทำตามใจตัวเองแบบนั้นฉันน่ะจะได้ผลที่สำเร็จฉันก็เลยทำแบบนั้นโดยที่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าอะไรที่มันถูกหรือว่าผิดฉันแยกแยะมันไม่เคยได้เลยฉันควรจะคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไปไม่ใช่ทำอะไรตามอำเภอใจชอบแบบนี้นั่นแหละมันก็เลยเกิดความซวยขึ้นในแบบที่ฉันไม่สามารถรับผิดชอบได้เลยนะแล้วฉันเข็ดแล้วฉันสาบานจริงๆว่าฉันจะไม่สร้างปัญหาให้อีกมีอะไรคือว่าทั้งสองครอบครัวกำลังทะเลาะกันใหญ่เลยนะสิแล้วฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงคือว่าฉันกลัวมากเลยฉันก็เลยรีบปิดประตูแล้วก็หนีมาแบบนี้นะสิเธอขังทั้งสองครอบครัวไว้ข้างในอย่างนั้นเหรอจะให้ฉันทำยังไงล่ะลุงในเมื่อทั้งสองฝ่ายต้องการคำขอโทษแต่ไม่มีใครที่จะขอโทษก่อนที่พวกเขาจะเถียงกันน่ะฉันก็เลยรีบหนีมาฉันน่ะมาอยู่บ้านลุงสักพักแล้วนะหลังจากที่ได้ใช้เวลากับลุงน่ะฉันก็รู้ว่าลุงน่ะเอาใจใส่ครอบครัวตัวเองมากแค่ไหนลุงน่ะสุภาพกับพ่อฉันลุงดูแลเขาเป็นอย่างดีฉันก็เลยมาขอให้ลุงช่วยน่ะขอร้องล่ะบอกฉันทีว่าฉันต้องทำยังไงเอานี่เช็ดน้ำตาก่อนเอาไปสิถ้าอยากให้ฉันช่วยก็เลิกร้องไห้ก่อนแล้วก็หลับตาซะหลับตาได้แล้วเร็วสิหลับตาซะหลับตาเอาล่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรสัก2นาที
ไม่ต้องคิดสงบสติอารมณ์รู้สึกดีขึ้นไหมเราจะไม่ช่วยฉันแล้วหรอลุงได้ฉันยอมช่วยแน่นอนแต่ว่าฉันมีเงื่อนไขฮะเธอต้องเก็บผ้าเช็ดหน้าสกปรกนั้นเอาไว้ฉันไม่ต้องการโอ้ยก็ได้ฉันไม่คืนก็ได้แล้วทีนี้ทำยังไงต่อล่ะลุงบอกฉันมาทีฉันจะทำอะไรฉันคิดยังไงฉันจะทำยังไงต่อเธอก็ต้องดูหลังจากนี้ก่อนจะทำอะไรเธอต้องคิดไม่ใช่ทำอะไรก็ทำรู้ไหมฉันรู้นะฉันรู้ว่าลุงน่ะจะว่าฉันถ้าฉันมาขอให้ลุงช่วยแบบนี้น่ะฉันรู้ดีเลยแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะจะให้ฉันทำยังไงได้นะฉันก็ต้องขอคิดก่อนแต่ว่าหลังจากที่คิดได้เนี่ยฉันก็ต้องลงมือทำด้วยทั้งที่วันนี้เป็นวันคริสต์มาสเป็นวันดีที่บ้านอื่นเขากำลังฉลองกันน่ะแต่ว่าบ้านของเราเขากำลังเขาก็เรวตีดูสิอาการของสิทธิ์ดีตอนเราแต่งงานกันสิทธิ์ดีเคยฝันเอาไว้นะเธออยากจะมีลูกแต่ว่าก่อนจะได้ทำอย่างนั้นพวกเราก็กลับต้องมาหย่ากันก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะฉันจะทำตามฝันของสิทธิ์ดีเองกับเธอยังไงล่ะใช่เรวตีเราจะแต่งงานกันนะฉันอยากแต่งงานกับเธอเราจะแต่งงานกันทับทำอะไรเนี่ยข้างล่างเกิดเรื่องกันอยู่นะแต่ว่าเธอกลับแล้วไงเรวตีพับหยุดเถอะสิดีอยู่นี่นะก็แล้วยังไงสิดีแล้วไงเราหย่ากันแล้วแม่เธอก็มีใบหย่าของเรานี่ใช่ไหมตอนนี้สิดีรู้แล้วว่าฉันรักเธอแค่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นนี่ฉันไม่กลัวใครอีกแล้วล่ะไหนให้ฉันจูบเธอหน่อยนะไม่พับฉันไม่มีทางให้เธอจูบต่อหน้าสิทธิ์ดีแน่นอนสิทธิ์ดีไม่สบายอยู่นะสิทธิ์ดีเห็นทุกอย่างแล้วยังไงฟังนะคือเดี๋ยวเธอเห็นเราไหมเห็นไหมอ๋องั้นเหรอเห็นงั้นเหรออ๋อโอเคนี่งั้นเอาอย่างนี้นะตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วฉันจะได้รักเธอแล้วไงเล่าใช่ไหมอย่านะทำอะไรนี่ทำไม่เชื่อใจฉันเหรอเรวตีถ้าไม่เชื่อใจก็บอกมาตรงๆได้เลยนะนี่มันไม่ถูกต้องนะพับฉันเชื่อใจเธอแต่ขอละเรายังไม่ได้แต่งงานกันนะเธอบอกว่าเธอไม่กลัวใครอะแล้วนี่มันความรักแบบไหนกันที่เธอไม่กล้าเปิดเผยต่อหน้าทุกคนอะพูดมาสิฮะเธอไม่กล้าบอกทุกคนเลยว่าเธอรักฉันด้วยซ้ำไปเดี๋ยวตีพี่เอาเลยอยากจะงอนฉันยังไงก็เชิญแต่ว่าจำไว้นะฉันเนี่ยไม่มีทางพลาดหรอกนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามฟังนะเรารู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาสอนลูกสาวเขาไว้ยังไงตอนแรกน่ะออกจากบ้านเราไปแล้วตอนนี้ก็กล้ากลับมาโกหกพวกเราทุกคนอย่างนั้นเหรอนี่โทรคาจะมากไปแล้วนะอะไรมันแย่ลงอีพวกเราน่ะทนอย่างนี้มานาน
แต่นี่มันผิดถ้ากุดานก็คงต้องมีเหตุผลอยู่แล้วนะกุดานไม่มีทางจะหวังร้ายหรอกนะแล้วท่านหนีไปทำไมกันล่ะเพราะว่านี่คุณนายกำลังไอนะไปช่วยหน่อยไปเร็วนี่ไปช่วยหน่อยเร็วนี่ๆอย่ามายุ่งนะยายฉันนี่แหละไม่ต้องมายุ่งเลยระวังนะคะระวังนะนี่อย่าว่าเลยว่าตีซิเอาไปใกล้ๆเลยนะอะไรอ่ะมารีคริสต์มาสเพราะว่ากุดดานสร้างปัญหาเอาไว้กุดดานก็จะมาแก้ปัญหาเองทางออกนั้นมันง่ายมากๆแค่ทุกคนลืมความบาดหมางแล้วก็กอดกันซะแล้วก็พูดกันว่าเมอรี่คริสต์มาสยังไงล่ะคิดว่าตัวเองเป็นใครกันแน่ฮะกุดดานตอนแรกก็โกหกเราแล้วนี่มาขังเราเอาไว้ข้างในทำไมกันนะฮะบอกมาสิเมอรี่คริสต์มาสนะยายหนูยายหนูน้อยอ้อไหนกุดดานคือคนไหนกันเหรอฉันน่ะคือซานตาซานตาคลอสไงเมอรี่คริสต์มาสเอาล่ะฟังฉันให้ดีๆนะแม่หนูคริสต์มาสน่ะกำลังจะจบลงแล้วล่ะนะแล้วทีนี้เนี่ยฉันเองก็ไม่อยากจะทำให้ทุกคนต้องมานั่งทะเลาะกันแบบนี้ด้วยนะสิก่อนที่คริสต์มาสมันจะจบลงน่ะแล้วทีนี้เนี่ยนะฉันเองก็เอาของขวัญมามากมายให้กับทุกๆคนเลยด้วยล่ะอยากจะดูไหมล่ะฮะนี่ฉันให้ดูก็ได้นะแต่ว่าบอกมาหน่อยสิว่าหนูโกหกเราทำไมตั้งแต่แรกนะฮะเดี๋ยวก่อนนี่อะไรกันแกเชิญเรามาที่นี่แล้วใครขอโทษใครกันแน่ล่ะคือว่านะหนูน่ะผิดเต็มประตูเลยพ่อแต่ว่าซานต้าตอนนี้น่ะสับสนมากคือว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้คริสต์มาสมันน่าจดจำได้ยังไงน่ะสิก็เลยอยากจะสร้างความทรงจำที่มันดีๆให้มันเกิดขึ้นในกันและกันน่ะอย่าว่าอะไรหนูเลยนะคะขอโทษนะคะที่ทำให้เสียใจแต่ว่าหนูจะชดเชยโดยการให้ของขวัญดีๆกับทุกคนเลยค่ะทุกคนจะได้มีความสุขในวันคริสต์มาสไงนี่แว่นของคุณย่านะคะโอ้รับไปเลยค่ะพ่อน่ะซื้อให้คุณย่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเชียวนะคะคุณย่าอาจจะมีคำถามว่าพ่อจะซื้อแว่นให้กับคุณย่าทำไมหนูรู้นะคะว่าทำไมเพราะว่าคุณพ่อหนูเนี่ยเขารักและก็เคารพคุณย่ามากยังไงล่ะคะหนูพูดความจริงนะคะคุณย่าและถ้าหากคุณพ่อเนี่ยเขาใส่ใจคุณย่าแบบนี้แล้วล่ะก็คุณย่าเองก็ใส่ใจคุณพ่อเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะคุณย่าน่ะก็ซื้อของให้คุณพ่อด้วยพ่อน่ะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมใช่หรือเปล่าและคราวนี้น่ะพ่อจะได้ตั้งปลุกตอนไหนก็ได้ด้วยนาฬิกาเรือนนี้นี่มันอะไรกันน่ะให้ของขวัญพวกนี้อย่างนั้นเหรอเธอต้องการพิสูจน์อะไรกันแน่ทั้งสองครอบครัวกำลังบาดหมางกันอยู่นะแล้วของขวัญพวกนี้เนี่ยมันจะไปช่วยอะไรได้สำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันสายไปแล้วล่ะกุดดาน